ณโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอนจังหวัดเชียงรายราษฎรในโครงการกำลังเตรียมเพาะกล้ากาแฟพันธุ์อาราบิก้าสำหรับฤดูการปลูกครั้งต่อไปพวกเขาต่างทุ่มเทใส่ใจในการปลูกกาแฟตามหลักวิชาการให้ได้ผลผลิตมากและมีคุณภาพดีเขาก็จะได้ผลผลิตตัวนี้ครับด้วยเป็นพืชที่สร้างรายได้ดีให้แก่ชุมชนเกือบ 1,400 ครอบครัวใน5หมู่บ้านนี่เป็นหนทางให้พวกเขาสร้างชีวิตที่มีคุณภาพซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินมาเมื่อพุทธศักราช2545เพื่อทอดพระเนตรและหาหนทางแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าอนุรักษ์ดอยเกี้ยซึ่งเป็นป่าต้นน้ำในพื้นที่และเป็นแหล่งต้นน้ำหล่อเลี้ยงสายน้ำหลายสายของจังหวัดเชียงรายทรงตระหนักถึงหนทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนคือการให้ราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าโดยพวกเขาสามารถมีอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างมั่นคงจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงขึ้นในพื้นที่เมื่อพุทธศักราช2546เวลาผ่านไปเกือบ10ปีผลสำฤทธิ์แห่งแนวพระราชดำริได้ปรากฏชัดทั้งในการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกในการช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าพระราชินีมีประสงค์ให้คนอยู่กับป่าครับคือคนที่อยู่ในป่าก็ต้องดูแลป่ารักษาป่าครับในหมู่บ้านเรามีกลุ่มบ้านอยู่ครับว่าถ้าสมมติว่าใครเข้าไปตัดโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับจับป่าตัวละ500คือไปป่าชุมชนต้องดูแลชุมชนต้องดูแลเองครับผมจะช่วยดูแลครับเลือกป่าผมจะไม่ให้ใครบุกรุกป่าเลยครับจะช่วยปลูกป่าทดแทนให้พระองค์ท่านการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริมุ่งเน้นเป้าหมายสำคัญคือสร้างแหล่งจ้างงานให้มีรายได้เลี้ยงชีวิตและครอบครัวสร้างแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรได้ซึมซับวิชาการเกษตรแผนใหม่เพื่อไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองสร้างแหล่งผลิตอาหารที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศและปลอดภัยจากสารพิษเพื่อเลี้ยงชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงโดยเป้าหมายสุดท้ายเพื่อให้ราษฎรเกิดจิตสำนึกช่วยรักษาความมั่นคงในพื้นที่และร่วมฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าโปรดให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดนภาคเหนือปัจจุบันรวม18แห่งพระราชอุตสาหะในการทำงานนับแรมปีล้วนมีส่วนช่วยพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ปวงชนชาวไทย